สวัสดีครับวันนี้เราทีมงาน RC บุรพานะครับพบพาท่านมาพบกับมัลติโรเตอร์นะครับเรียลไทม์นะครับถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอ LCD นะฮะกับหน้าจอ LCD แบบนี้นะครับที่มาพร้อมด้วยรีโมทนะฮะคู่กันเลยนะครับเป็นเรียลไทม์ถ่ายทอดสดแบบภาพ1ต่อ1ครับผมไม่มีดีเลย์นะฮะบังคับได้เสถียรดีกว่าเดิมเยอะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะฮะกับสกายเรียลไทม์ MH1315หน้ารุ่นนี้นะฮะเขียวๆแบบนี้นะครับขาสกีสวยๆแข็งแรงนะครับพร้อมกับกล้อง HD นะฮะตัวนี้กล้อง HD ครับผมสามารถถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอได้เก็บไฟล์ภาพได้นะครับไฟล์วิดีโอได้นะฮะครับผมรุ่นนี้ก็อีกชิ้นแนะนำครับท่านผู้ชมที่ว่าสนใจจะลองเล่นมัลติโรเตอร์พร้อมเรียลไทม์นะครับนี่ครับรุ่นนี้นะฮะแนะนำเลยนะครับราคาประหยัดนะครับนี่นะฮะแพ็กเกจกล่องสีเขียวๆแบบนี้นะครับนะวันนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานกันนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับการแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวลำนะฮะแบบนี้ตัวลำแบบนี้ครับแล้วก็ติดตั้งกล้องไปใต้ท้องแบบนี้นะครับนะฮะนี่นะครับติดตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่แถมให้1ชุดนะใบพัด4ใบนะครับชุดชาร์จจอนะชุดชาร์จLCD แล้วก็ชุดชาร์จแบตเตอรี่ของตัวลำนะครับจะมีให้ครบนะครับนี่ฮะใบพัด4ใบนะฮะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับนี่หน้าจอแล้วก็สามารถเปิดหน้าจอกันได้เลยนะครับนี่ฮะเปิดไว้เลยนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคำว่า SD card นะครับแล้วก็อะไรโปรแกรมต่างๆนะครับ5ปุ่มนี้นะฮะนี่นะครับวิธีการเล่นนะครับก็เปิดหน้าจอรอก่อนนะครับนี่นะครับทีนี้ว่าเราจะเก็บไฟล์ข้อมูลนะครับจะใช้ตัวลำกล้องเนี่ยบันทึกข้อมูลนะครับโดยเอาเมมโมรี่การ์ดนะฮะมาใส่นะครับเมมโมรี่ที่แถมให้มากับตัวลำก็4กิกนะฮะความจุ4กิกนะครับต่อเข้าไปนะครับที่ตุดกล้องนะฮะจะมีช่องเสียบอยู่นะครับเสียบเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็เปิดสวิตช์ที่ตัวลำนะครับก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะฮะเครื่องนี้ก็ยังไม่ใช้งานนะครับเรามาสังเกตหน้าจอนะครับตอนนี้ก็สามารถเห็นภาพสดได้เลยครับที่หน้าจอเนี่ยอันนี้เราถ่ายกล่องนะกล่องอยู่นะฮะนี่ถ่ายรีโมทตัวเองนะครับถ่ายจอตัวเองนะฮะสังเกตดูภาพจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากนะครับไม่ดีเลย์เลยนะฮะแบบนี้นะครับไม่ดีเลย์เลยจากนี้นะครับเราก็วางตัวลำไว้นิ่งๆนะฮะจากนั้นเรามาเปิดรีโมทกันนะครับนะฮะสังเกตไฟแดงกระพริบอยู่นะครับเอาเขาเล่นขึ้นให้สุดนะครับได้ลงให้สุดนะฮะรอไฟแดงกระพริบทีแล้วก็หยุดนี่คือพร้อมใช้งานนะครับนะครับสังเกตหน้าจอนะครับจะเขียวๆนี่คือ SD card ที่ตัวลำถือว่าเชื่อมต่อกันแล้วนะครับถ้าเราจะกดบันทึกวิดีโอนะฮะบันทึกวิดีโอกดตรงนี้นะฮะปุ่มรีคอร์ดนะฮะวิดีโอตรงนี้ปุ่มนี้คือ snap เผื่อภาพนิ่งนะครับผมนะผมเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะฮะในภาพนิ่งในภาพวิดีโอนะครับกดสองปุ่มนี้นะฮะก็จะบันทึกเข้าที่ตัวลำนะตัวนี้คือสั่งงานที่ตัวลำนะครับหน้าจอตัวนี้นะฮะทีนี้เรามาเริ่มบินกันนะครับประคับนิ่งมากนะครับ
แต่หน้าจอน่าจะมีคำว่ารีคอร์ดอยู่นะครับตัวแดงนะครับนี่คือเรากำลังทำการบันทึกภาพอยู่นะครับบันทึกวิดีโออยู่นะฮะรีคอร์ดขึ้นแดงๆนะครับวิวสูงมากครับท่านผู้ชมครับบินง่ายมากครับนิ่งมากครับมือใหม่นะครับก็แนะนำนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการลงเสร็จสิ้นนะทำการลงเรียบร้อยนะครับก็นะฮะถือว่าเป็นโดรนครับเรียลไทม์ที่มีความเสถียรมากนะครับและนิ่งนะฮะภาพเถื่อน Full HD นะฮะภาพคมมากๆนะครับนะฮะท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะสอบถามปรึกษาและสั่งซื้อได้ที่เรานะครับ0870448474